ส่วนใหญ่นักเรียนจะเขียนเตรียมรอไว้แล้วนักเรียนเขียนย่อหน้านิดนึงนะคะการทำมิลลิลิตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเขียนอักษรย่อได้เหมือนครูเลยค่ะการทำมิลลิลิตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเราดูความสัมพันธ์ของหน่วยการตวงเมื่อสักครู่นี้การทำมิลลิลิตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรพอวัดเท่าครูยังคะครูเริ่มจาก1มิลลิลิตร1มิลลิลิตรจะเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรดีมาก1ลูกบาศก์เซนติเมตรอยากให้นักเรียนตอบทุกคนนะคะจะได้เกิดความเคยชินต่อไปครูอยากทราบว่า300มิลลิลิตรล่ะจะเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเขียนลงสมุดค่ะครูจะให้โจทย์ด้านซ้ายให้นักเรียนตอบด้านขวาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตอบนะคะตอบลงสมุดก่อน1นาทีเสร็จไหมคะเราอาศัยความสัมพันธ์ของมิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตรในบรรทัดแรก1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตร300มิลลิลิตรก็ต้องเท่ากับคำตอบคือ300ลูกบาศก์เซนติเมตรไหนใครผิดยกมือค่ะไม่กล้ายกเลยใช่ไหมคะแสดงว่าอันนี้มันง่ายอ่ะต่อไปค่ะบรรทัดต่อไป500มิลลิลิตรเท่ากับเสร็จไหมคะนักเรียนคะนักเรียนใช้อักษรย่อได้และถ้านักเรียนใช้อักษรย่ออย่าลืมจะต้องมีจุดด้วยเพราะฉะนั้นสรุปว่า500มิลลิลิตรจะเท่ากับ500ลูกบาศก์เซนติเมตรตรวจตามเลยค่ะบรรทัดต่อไปค่ะ650มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเสร็จไหมคะเสร็จแล้วนักเรียนตอบค่ะ600มิลลิลิตรจะเท่ากับโทษนะคะ650มิลลิลิตรจะเท่ากับ650ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อไปค่ะบรรทัดสุดท้าย875มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนผิดได้ไหมผิดได้ครูก็ไม่ได้ว่าแต่ต้องแก้ให้ถูกต้องนะคะครูขอคำตอบค่ะ875มิลลิลิตรจะเท่ากับ875ลูกบาศก์เซนติเมตรไม่ยากเลยไหนใครผิด1บรรทัดยกมือค่ะยังมีคนผิดอยู่นะคะมีณัฐพัฒน์ผิดอยู่นะคะใครผิด2บรรทัดยกมือค่ะ3บรรทัด4บรรทัดไม่มีนะคะใครผิดหมดเลยไม่มีนะคะแสดงว่ามีณัฐพัฒน์คนเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูต่อเลยนะคะณัฐพัฒน์จะต้องแก้ตัวแล้วขีดเส้นใต้เลยค่ะขึ้นใหม่เลยค่ะเขียนใหม่ค่ะการทำลิตรเป็นมิลลิลิตร
การทำลิตรเป็นมิลลิลิตรความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตรก็คือ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตร1,000มิลลิลิตรถ้า2ลิตรล่ะ ได้คำตอบยังคะได้แล้ว2ลิตรก็ต้องเท่ากับ2,000มิลลิลิตร2,000มิลลิลิตรได้มาจากไหนกันยภาบอกครูว่า1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตร2ลิตรก็แสดงว่า2,000มิลลิลิตรได้มาจากไหนล่ะคะวิธีคิดก็คือนับเพิ่มใช่ไหมคะนับเพิ่มอีกเท่าไหร่อีก 1,000 แต่ถ้าสมมุติมีมากกว่านี้เราก็ต้องนับเพิ่มอีก 1,000 นับเพิ่มเท่ากันหรือไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความหมายของการนับเพิ่มทีละเท่าๆกันก็คือเครื่องหมายคูณก็จะได้เป็น2คูณด้วย 1,000 1,000 ก็มาจากความสัมพันธ์ของ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรถ้า2ลิตรก็ต้องเป็น2คูณด้วย 1,000 เท่ากับ 2,000 มิลลิลิตรต่อไปค่ะถ้านักเรียนจะนับเพิ่มทีละ 1,000 ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเลขมากๆนะคะเป็นหลายๆลิตรจำนวนมากๆนักเรียนจะนับเพิ่มจะทำให้ช้าเราก็จะใช้วิธีการคูณในการหาคำตอบนะคะถ้า4ลิตรล่ะคะจะเท่ากับกี่มิลลิลิตรได้คำตอบยังคะได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น4ลิตรจะเท่ากับ 4,000 มิลลิลิตร 4,000 มิลลิลิตรได้มาจากได้คูณด้วย 1,000 ดีมาก4คูณด้วย 1,000 เท่ากับ 4,000 มิลลิลิตรถ้า7ลิตร300มิลลิลิตรล่ะจะเท่ากับกี่มิลลิลิตร7ลิตร300มิลลิลิตรจะเท่ากับกี่มิลลิลิตรเสร็จไหมคะครูขอคำตอบค่ะคำตอบก็คือ7,300มิลลิลิตรดีมากค่ะเสียงเดียวกันเลยนะคะเราจะต้องทำ7ลิตรให้เป็นมิลลิลิตรก่อนถูกไหมคะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรถ้า7ลิตรล่ะ 7,000 ได้มาจาก7คูณด้วย 1,000 เท่ากับ 7,000 แล้วดีมากแล้วก็ยังเหลืออีก300มิลลิลิตรเราก็นำไปบวกจะได้เท่ากับ 7,300 มิลลิลิตรบรรทัดต่อไปถ้า9ลิตร500มิลลิลิตรจะเท่ากับกี่มิลลิลิตรสังเกตว่าเราทำลิตรเป็นมิลลิลิตรเราทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยเราจะใช้วิธีการคูณด้วยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยเพราะฉะนั้น9ลิตร500มิลลิลิตรจะเท่ากับ9,500มิลลิลิตรนักเรียนก็ทำ9ลิตรให้เป็นมิลลิลิตรก่อน9ลิตรก็จะเป็น9คูณด้วย1,000เท่ากับ9,000 บวกด้วย500จะเท่ากับ
ดีมากค่ะตรวจตามเลยค่ะใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ค่ะใครผิดแก้ไขให้ถูกต้องนะคะต่อไปเลยค่ะทันไหมทันนะคะเราไปพร้อมกันเลยนะคะการทำลิตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรการทำลิตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นครูขึ้นด้วย1ลิตรเป็นหน่วยใหญ่จะไปสัมพันธ์กับลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือ1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้า4ลิตรล่ะนภัทรหนูเท่าครูไหมคะชัยกรเท่าครูไหมคะเท่านะคะสี่ลิตรจะเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรคะ4,000ลูกบาศก์เซนติเมตร4,000ลูกบาศก์เซนติเมตรได้มาจาก4คูณด้วย1ดีมาก4คูณด้วย1,000 1,000มาจากความสัมพันธ์ระหว่าง1ลิตรเท่ากับ1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อไปค่ะถ้า6ลิตรล่ะคะ เขียนทันไหมคะวันนี้ตัวมากนิดนึงแบบฝึกมากนิดนึงเพราะฉะนั้นสรุปว่า6ลิตรจะเท่ากับ6,000ลูกบาศก์เซนติเมตรได้มาจาก6คูณด้วย1,000เท่ากับ6,000ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้า8ลิตร150ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเสร็จไหมคะเสร็จแล้วขอคำตอบเลยค่ะ8ลิตร150ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับ8,150ลูกบาศก์เซนติเมตรดีมากค่ะเราจะทำ8ลิตรให้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรก่อนก็เป็น8คูณด้วยเท่ากับ 8,000 บวกด้วย150เท่ากับ 8,150 ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้า9ลิตร650ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร9ลิตร650ลูกบาศก์เซนติเมตรได้คำตอบยังคะได้แล้วครูขอคำตอบค่ะคำตอบคือ950ลูกบาศก์เซนติเมตรดีมากค่ะเราจะทำ9ลิตรให้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรก่อนก็จะเป็น9คูณด้วย1,000เท่ากับ9,000บวกด้วย650เท่ากับ9,650ลูกบาศก์เซนติเมตรขีดเส้นใต้เลยค่ะแล้วเขียนใหม่นะคะเขียนว่าการทำถังเป็นลิตรคราวนี้มาดูหน่วยการตวงของไทยบ้างการทำถังเป็นลิตร1ถังเท่ากับกี่ลิตรคะ